ค่ะจากคุณพี่บอสนะคะในสถานการณ์แบบนี้ควรวางใจอย่างไรสติก็แทบจะเอาไม่อยู่ต้องสู้อยู่กับความคิดที่ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาจนบางทีก็หลุดบางทีก็ระงับทันท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าความตายเป็นของธรรมดาแต่ความฟุ้งซ่านความกลัวก็ติดตามเป็นเงาควรจะแก้ไขอย่างไรดีครับวันก่อนผมเพิ่งเขียนไปนะเมื่อเมื่อวานนี้แหละวันศุกร์ว่า ยิ่งรักตัวกลรอตายนะครับช่วงนี้ยิ่งสมควรที่จะเจริญมรณสตินะเพราะว่าศาสนาพุทธเราไม่ได้มีแต่คําปลอบใจศาส,สนาพุทธเราไม่ได้มีแต่คําสวยๆที่จะให้เราเนี่ยยิ้มยิ้มรับกับสถานการณ์นะคือใจเนี่ยมันฝืดจะแย่อยู่แล้วนะศาส,สนาพุทธไม่เคยบอกว่าเออให้ยิ้มรับยิ้มสู้หรือว่า ต้อนรับกับสถานการณ์เลวร้ายเนี่ยด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสอะไรแบบนั้นมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคือพุทธเราเนี่ยจะให้รู้จักนะครับที่จะทำใจให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะอย่างเรื่องของมรณสติเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ กลัวตายปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงมรณาสติคนจะนึกถึงเรื่องอัปมงคลนะไปนึกถึงทำไมนะฮความตายอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่านะคนเราเนี่ยถูกปลูกฝังมาว่าการมีชีวิตอยู่คือสิ่งที่เป็นมงคลคือสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ มันใช่นะควรจะอวยพรกันว่าให้อายุยืนหมื่นหมืนปีนะหรือว่าขอให้มีความสุขขอให้อย่าได้เจอความทุกข์ขอให้มีสุขภาพอะไรอนามัยอะไรที่สมบูรณ์เนี่ยนะซึ่งนั่นเป็นสะท้อนถึงความอยากในใจของคนแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะขึ้นต้นมาบอกว่าอย่าไปคาดหวัง ว่าเราเนี่ยจะได้อยู่ดีมีสุขตลอดไปนะเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานี้ประเด็นคือทำยังไงเราถึงจะใจเนี่ยนะสามารถจะ,ะเผชิญหน้ากับสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายโดยไม่มีความทุกข์มากเกินไปนะนั่นก็คือ วิธีนะก็คือนึกถึงความตายให้ได้แบบที่มันจะเห็นเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าธรรมดาที่มันจะต้องเกิดขึ้นและยิ่งกว่านั้นคือเราต้องมีทางเลือกอื่นให้กับกจิตใจของเราเองนะว่าถ้าไม่ได้มีชีวิตแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นได้ไหมคนยุคใหม่ส่วนใหญ่ มองว่าเรื่องเวียนไหายตเกิดเรื่องสวรรค์เรื่องการทําบุญที่จะมีชีวิตให้มันดีขึ้นไปกว่านี้เนี่ยเป็นนิยายประดาประดาเป็นเพียงคาปลอบใจเป็นเพียงที่จะนะให้ได้เกิดความรู้สึกว่าเดี๋ยวมีของดีมากกว่านี้รอยอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนานะให้สํารวจจิตสํารวจใจตัวเองว่าเราอยู่ในภาวะแบบไหน สว่างหรือว่ามืดนะถ้าหากมีที่ไปหลังความตายอยู่จริงๆเราก็ไปที่นั่นแหละคืออย่างการหมกมุ่นหรือว่าเคร่งเครียดกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะด้วยความรู้สึกว่ากลัวเราจะติดโรคกลัวเราจะติดโควิดแบบคนอื่นเขากลัวเราจะตายทรมานแบบที่ได้ยินข่าวกันนะหายใจไม่ออกบ้างอะไรบ้างเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ เกาะกินปอดนะมันมันเป็นเรื่องมันเป็นจุดจุดเจ็บที่สุดในชีวิตของมนุษย์แล้วแหละนะเรื่องหายใจไม่ออกเนี่ยหรือว่าหายใจไม่สะดวกเนี่ยนะน,นี้คือ,อาการที่เราถูกความกลัวครอบงำหรือว่าเกาะกินหัวใจอยู่เนี่ยอันเนี้มันเป็นความทุกข์ที่ชัดเจนที่นำมาก่อนแน่ นะอาการหายใจไม่ออกซึ่งยังไม่เกิดขึ้นนะไอต้ตรงนี้แหละที่เราจะเห็นประโยชน์จากมรณสติคําว่ามรณสติไม่ใช่นึกถึงความตายที่น่ากลัวไม่ใช่นึกถึงความตายที่อึดอัดไม่ใช่นึกถึงว่าเราจะติดโควิดกับเขาไหมแนะแต่ให้นึกว่าถ้าต้องตายไปในนาทีนี้มีดีอะไรไปตายเนี่ยอันดับแรกเลยนะสำหรับคนทั่วไปเนี่ยนะคิดอย่างนี้ก่อนเลยว่าเรามีอะไรดีอยู่บ้าง นะถ้ามัวแต่คิดเรื่องการจากพรากมัวแต่คิดเรื่องการตายทรมานมัวแต่คิดเรื่องว่านะสงสัยเรามีชีวิตหลังความตายเนี่ยนะมันจะไม่น่าพอใจเท่านีนะ้ได้อยู่กับพ่อแม่พี่น้องได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นได้อยู่กับสภาพชีวิตที่มันมีเทคโนโลยีดีๆเนี่ยนะได้บันเทิงกัน มากกว่ายุคสมัยใดๆเนี่ยนีย่มันมันจะมีแต่ความกลัวที่เกิดจากความรู้อันแคบจำกัดที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยมันจะรู้ได้เวลาธรรมชาติเขาออกแบบมาให้พบภูมิมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยนะถ้าคิดแทนแทนธรรมชาตินะผมจะบอกว่าธรรมชาติเนี่ย,เ,ยเขาจำกัด ไม่ให้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่มาและที่ไปให้รู้เฉพาะตรงนี้เหมือนกับตรงนี้เนี่ยกำลังเป็นความฝันที่อยู่ๆเนี่ยโผล่ขึ้นมามีภาพโผล่ขึ้นมานะแล้วเขาจะวัดใจเราว่าเราจะตัดสินใจทำอะไรบ้างลงกับฉากที่กำลังเป็นอยู่ฉากฝันฉากนี้เนี่ยนะคอนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกันเรื่อยเปื่อยตาม ความพอใจไม่ได้คิดเลยว่าหลังความตายเนี่ยนะตัวเองจะต้องไปเป็นยังไงบ้างเพราะมันไม่รู้ไงธรรมชาติปิดกั้นไว้เนี่ยโทษกันไม่ได้นะคือพอถูกปิดกั้นไว้ไม่ให้รู้ทั้งที่มาและที่ไปเนี่ยมนุษย์คนหนึ่งก็จะทำอะไรตามอำเภอใจอย่างที่อยากจะทำนี่พอพุทธศาสนาสอนว่ามันเอาจจริง มันไม่ได้มีอยู่แค่นี้เท่าที่เห็นมันมีก่อนหน้านี้มันมีหลังจากนี้แล้ววิธีที่จะเดินหน้าต่อไปนะถ้าหากจะต้องตายไปในวันนี้นาทีนี้เนี่ยก็คือหาอะไรดีๆไว้เป็นที่พึ่งเหมือนกับคนนะลอยคออยู่กลางทะเลเนี่ยถ้าไม่มีห่วงถ้าไม่มีเรือถ้าไม่มีอุปก,กรณ์ช่วยชีวิตที่จะอยู่กลางน้ําไม่ได้เนี่ยมันก็จมเปล่านะไอใตอนที่เราจะต้อง เนี่ยตอนนี้พบภูมิมนุษย์เนี่ยนะมันเหมือนกับเรือลำหนึ่งเรือลำเล็กๆที่มันพายลอยอยู่กลางน้ำถ้าหากว่าเราไม่เตรียมห่วงยางหรือว่าไม่ได้สร้างเรือลําใหม่ไว้เนี่ยในที่สุดนะพอเรือลํานี้แตกมันก็ต้องตกลงน้ำตายไปแบบที่ไว้นะ้ำหอมแปมเนี่ยแล้วหาความช่วยเหลือจากใครไม่ได้นะเพราะในโลกของวิญญาณโลกของกรรมวิบากเนี่ยมีเราเท่านั้น ที่ช่วยตัวเองได้มีเราเท่านั้นเป็นที่พึ่งหลังจากหมดลมหายใจไปนะฮะอย่าไปเชื่อนะว่าจะมีใครที่อยู่ข้างหลังในโลกนี้เนี่ยจะมาช่วยเราได้นะเพราะการเชื่อแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่การหวังน้ำบ่อแน่นะแต่เป็นการหวังไอ้น้ำที่มันไม่มีอยู่ข้างหน้าต่างหากนะฮะการที่เราซ้อมนึกบ่อยๆว่า ถ้าต้องตายนาะทีนี้มีดีอะไรไปตายมันมีประโยชน์นะคือทำให้เราเนี่ยไม่หลงจิตเราเนี่ยมีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนว่าถึงเวลาขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะจะนึกถึงอะไรเป็นที่พึ่งตอนที่จิตมีเป้าหมายชัดมีโฟกัสชัดว่าจะให้นึกถึงอะไรเนี่ยนะมันจะมีอาการไม่สัดสาย ต่างจากคนที่ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนว่าจะนึกถึงอะไรเวลาที่ไปถึงนาทีนั้นเนี่ยเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยมันจะกระเจิดกระเจิงแล้วก็ตกตื่นตตนกนะะคนที่ใกล้ตายเนี่ยสิ่งที่จะต้องเห็นแน่ๆมันคือนิมิตว่านิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกรรมนิมิต หรือว่าคตินิมิตถ้าเป็นกรรมนิมิตหมายถึงว่าสิ่งที่ได้เคยทํามามันจะมีความทรงจำเนี่ยย้อนกลับมาแบบพรั่งพรูนะว่าตั้งแต่เด็กมาเลยเนี่ยในชาตินี้ชีวิตแบบนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้เคยทําอะไรไปบ้างเหมือนกับคุณคงเคยหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นครึ่งหลับตื่นเครื่องตื่นเนี่ยแล้วเกิดความจําอะไรพรั่งพรูขึ้นมาในแบบที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้เนี่ยนะคิดเกี่ยวกับเรื่องโน้นคิดเกี่ยวกับเรื่องนีน้ มันจะเป็นไปทำนองเดียวกันแต่อันนี้จะมาเป็นภาพเลยเชัดๆเลยนะว่าเคยทำอะไรไปบ้างไอ้ท uh, ี่นึกว่าลืมไปแล้วลืมไปแล้วนะฮะฝังฝังไว้แล้วใต้ดินเนี่ยมันกลับมาแบบที่คุณไม่มีสิทธิ์ไปคัดค้านเลยนะว่านั่นฉันไม่ได้ทำแกล้งหลอกตัวเองแกล้งหลอกคนอื่นแบบที่ตอนยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะะมันผุดขึ้นมาแล้วทำให้จิตเนี่ยจำเลยเพราะเวลาท้ายๆเนี่ย มันจะมีตัวปรุงแต่งจิตมาประมวลผลว่าสมควรได้ไปไหนซึ่งไอ้นี่แหละก็เป็นที่มาว่าทำไมภาพความจำที่เคยทำาทํมมาเนี่ยมันถึงได้อ่มาตอกย้ําหัวหมุดที่ตรงนั้นซึ่งถ้าเรามันนึกถึงบุญมันนึกถึงกุศลนะแล้วก็ตั้งใจเลยว่าที่ทําบุญไปเนี่ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ใช้เป็นเครื่องระลึกนะว่าเราอยู่บนเส้นทางของความดีงามอยู่บนเส้นทางสีขาวเนี่ยเวลาที่จะ ได้เวลานั้นขึ้นมานะจิตจะเลือกที่จะนึกถึงภาพสีขาวนึกถึงภาพที่มันดีๆที่มันมีความสดชื่นนะหรือถ้าหากว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีกรรมนิมิตเกิดขึ้นนะก็อาจมีคตินิมิตคือบางทีเนี่ยมันสว่างโพรงขึ้นมานะะเหมือนกับท้องฟ้าสีขาวเป็นท้องฟ้าใหม่เนี่ยเปิดขึ้นแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นทิพย์ รู้สึกถึงอะไรที่มันดีงามแล้วแตกต่างจากโลกใบนี้นะไม่ใช่แค่ท้องฟ้าสวยๆแต่เป็นท้องฟ้าที่มีความงดงามไปอีกแบบนะจะเป็นความสว่างจ้าอีกแบบหนึง่งที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นทพิปที่ให้ความรู้สึกว่าน่าไปอบอุ่นใจนะอันนี้ก็ได้แก่คนที่ ได้ทำบุญมาจนขึ้นใจได้ทำบุญมาจนกระทั่งเนี่ยว่ามันใจเนี่ยไม่ไปทางอื่นไม่นึกถึงสิ่งอื่นนะนึกถึงแต่อะไรดีๆมาตลอดเนี่ยมันมาย้อนให้ผลตอนใกล้ตายนี่แหละว่าเออมันไม่มีทางเลือกอื่นให้ไปนะนอกจากเอฝั่งฟ้าอีกฝั่งหนึ่งนะที่มีอยู่จริงแล้วก็เ,เป็นฝั่งที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งยวดนะคติใดคติหนึ่งนะ ที่ปรากฏขึ้นมาก่อนที่เราจะตายเนี่ยมันจะมาปรุงแต่งจิตจิตของเราเนี่ยให้เกิดความยินดีหรือยินร้ายตามนั้นนี้ถ้าแทนที่เราจะให้อ,อ่มันมาเองแบบเสี่ยงสุ่มนะเหมือนรัเสเซียนรูเลตนะว่าจะโดนท่าไหนดีหรือร้ายเราซ้อมตายไว้ก่อน นี่แหละตัวนี้มรณสตินี่ก็คือว่าถ้ารู้เนี่ยจะได้เปรียบชาวบ้านเขาอีก99%ในโลกที่ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะฮะวิธีเตรียมก็คือนะถามตัวเองบ่อย,อยว่าตายนาทีนี้มีดีอะไรไปตายถ้านะหากว่ามันนึกออกบอกถูกทันทีว่าที่เตรียมมาเป็นประจำทุกวันนะคือนึกถึงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลปรุงแต่งจิตให้ คล้อยตามไปในกระแสะแห่งบุญนี่ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันตอบตัวเองได้ทันทีว่าเออเรามีดีไปตายแล้วมีดีไปเป็นที่พึ่งของตัวเองเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของตัวเองแล้วนะฮะอ่าคนนึกนึกถึงอย่างนี้ว่าจิตของคนปกติที่ฟุ้งซ่านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความระแวงเรื่องความหวาดกลัวสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะมีม อาการบอกตัวเองว่าไงบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะติดไหมเฮ้ยตายแล้วเนี่ยฉันจะไปไหนมันจะมีแต่ข้อสงสัยมันจะมีแต่ไอเรื่องที่ทําให้เกิดความรู้สึกแย่ๆเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆว่าซ้ําเติมตัวเองเข้าไปนะไอที่สถานการณ์มันแย่อยู่แล้วกส็สถานการณ์ภายนอกแย่อยู่แล้วเนี่ยก็มาซ้ําเติมให้สถานการณ์ภายในมันยิ่งแย่หนักขึ้นไปอีก นะมันก็ไม่เหลืออะไรดีๆให้รู้สึกดีแต่ถ้าหากว่าถามตัวเองว่ามีอะไรดีไปตายแล้วตอบตัวเองได้บ่อยๆมันสงบลงทันทีนะไม่ต้องไปหาคำปลอบใจไม่ต้องไปคิดอะไรดีๆแบบแกล้งคิดนะแต่คิดอะไรจริงๆที่มันดีจริงๆเนี่ยว่าเออฉันมีดีเพราะฉันเนี่ยได้สวดมนต สวนมต์เช้าส่วนมนเ์นมนเย็นหรือเอาแค่เย็นอย่างเดียวก็ยังดีนะหรือฉันคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณงามความดีของพระองค์คิดถึงสิ่งที่เราได้เป็นความสุขแล้วมีความรักในพระองค์นะะอันนี้ใจเนี่ยจะสงบลงทันทีเพราะว่าลึกๆเนี่ยมันรู้ว่าได้ไปดีแนะ่แค่มีความเคารพรักในพระพุทธเจ้านะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองนะ พอดีผมไม่ได้เตรียมชื่อสูตรไว้แต่ลองหาดูได้เลยนะจริงๆนะเปิดให้ดูนิดนึงเพราะอันนี้สำคัญนะคือคือตรงนี้สำคัญเหมือนกันถ้าถ้าเราแน่ใจได้ว่าเป็นพุทธพจน์นะไม่ใช่นี่ไม่ใช่ดังตรินพูดนะแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสนะครับว่าเพียงให้ความเคารพรักใน พระองค์นะครับคือพูดง่ายๆมีศรัทธาในพระองค์เนี่ยเพียงเท่านี้เนี่ยก็ไดเ้เป็นเหตุให้ได้ไปถึงสวรรค์แล้วนะเนี่ยท่านท่านตรัสไว้อย่างนี้ว่าดูกรพภิกสูทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื้นเปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้วนะฮะบุคคลเหล่าใดมีเพียงความเชื่อเพียงความรักในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า อันนี้พอพระพุทธเจ้าตรัสเสร็จนะพระภิกษุเหล่านั้นก็แสดงความยินดีชื่นชมมาจากอลคัตทูปะมะสูตรที่สองนะอันนี้ลงไปหาดูได้ดีนะปนจะเป็นเรื่องดีนะถ้าหากว่าเ,เราได้ได้ไปดูด้วยตัวเองว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้จริงๆเนี่ยนะมันจะมีผลให้ อ่ะเดีโทษโทษน,นี้เกินมาแล้วอัลคัคตูปมาสูตรที่2นะคือถ้าหากว่าเราทำไม่ในใจจะด้วยการสวดมนต์ระลึกถึงพระองค์ก็ตามนะสวดยังสวดอิทธิวิโสเนี่ยทำไมถึงย้ำนักย้ำหนาเพราะว่าบท ส่วนอิติปิโสเนี่เป็นการสรรเสริญพระคุณหรือคุณวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเมื่อเรามีใจเคารพรักมีใจศรัทธานะไม่ต้องเข้าใจอะไรมากก็ได้เอาแค่ว่ามีใจดิ่งไปในศรัทธาแนวไปในศรัทธาของพระองค์เนี่ยมันทําให้ใจสงบลงได้แล้วเพราะลึกๆของจิตเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตายเมื่อไหร่ไปดีเมื่อนั้นตายไปกับศรัทธาในพระองค์นี่แหละนะฮะนอกจากนั้น คุณควรจะนึกถึงบุญที่ทำมาบ่อยๆนะทั้งบุญที่ทำแล้วและบุญที่ยังอยากทำอีกนะครับ